พี่ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับไคโจเซตยอดทอง11กิโลกรัมครับเจอกับไคโจซิกยอดทองจากเอสโตเนียครับครับผมก็ถือว่าขยับเวทขึ้นมารุ่นใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนะครับนักมวยสักนาวีชื่อนี้แฟนมวยตู้หลายคนคงจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างครับเคยโชว์ในมวยตู้รายการใหญ่มาแล้วครับชื่อจริงก็คือนายณัฐวุฒิบุญหลังครับมาจากตำบลมาจากบ้านลาดอำเภอลาดพัฒนาตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอายุ22ปีมาชกใน8แม็กซ์มวยไทยครั้งล่าสุดที่ชนะคะแนนมาเป็น10ท่อนเหล็กครับพร้อมกับท่านมวยสันนาวีของอนันตเดชสันนาวีมีนาวากาศโทสิทธิชัยเรื่องขจิตครับเป็นผู้จัดส่วนหัวหน้าคณะเป็นนาวาเอกอัมพลหมื่นหานครับส่วนฝ่ายน้ำเงินน่าชื่อเหมือนญี่ปุ่นนะครับแต่จริงเป็นนักชกจากเอสโตเนียครับไคโจสิทธิ์ยอดทงหรือว่าไคโจเนียมสู่นะครับไคโจนำสู้นักชกวัย18ปีครับจากเอสโตเนียชกมาแล้ว17ครั้งชนะ9เสมอ1แพ้7ปัจจุบันนี้ซ้อมค่ายสิทธิ์ยอดทงครับมีครูต่อยสิทธิ์ยอดทงเป็นเทรนเนอร์และเป็นผู้จัดการให้กันต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันครับเสริมให้คะแนน3ท่านนะครับตรงสักแปลละม่อมกับพิทักษ์ทองแผ่แล้วก็ประภัยประเทศครับนี้ผมขอเรียนเชิญท่านพลโทปรีชาวรรณรัตน์ประธานบริษัทแฮลเชียนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนขึ้นมอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้แก่นักชกของรายการในวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับชิ้นโตเลยครับจากค่ายซิกยอดทงโคโจไคโจซิกยอดทงครับจากเอสโตเนีย71กิโลกรัมครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับไคโจนั่นก็คือคุณมนัสมีพงศ์นะครับเจ้าของตลาดน้ำสี่ผ้าครับนะครับนี่ครับชมหน้าของกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันครับมีนับมีน็อกนะครับไม่ใช่มีน็อกนะครับมีน็อกนั้นคุณมนัสมีวงแจกแน่นอนครับรายละ 5,000 บาทนะครับยกที่1เริ่มขึ้นครับประกวนมีลูกศิษย์ของคุณหมาน้อยรอหรือว่าคุณผู้ชมขยันครับอันนี้รับราชการทหารนะครับเลยมาสวมสีเสื้อสักนาวีหลักเรียบดีนะครับที่ไคโจนั้นแขนใต้มันก็ฝันใช้ได้ดีทีเดีย
ไอ้ตัวขยับว่าอาตมาหนึ่งสองมวยขยับการขี่ครับจังหวะสองอยู่นะครับทางขบวนไอ้ตัวพยายามจะเบียดหลังนั้นสูงยาวกว่ายังได้ชัดเลยนะครับไอ้ตัวดูสิครับคู่ต่อยครับโอ้โหหมัดขวาหมัดขวาแม่อันตรายเลยครับขบวนพยายามจะไต่ขามาขึ้นบริเวณใบหน้าครับระหว่างซ้ายระหว่างซ้ายเล่นสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับเพราะไอ้โจนั้นมีหมัดขวาทิ้งไปทั้งไหล่เลยครับไอ้โจเปลี่ยนเข้าหาอีกตัดมันเป็นสองมีขวาจมครับเจอซ้ายซ้ายหน้าของนำขบวนนั้นไม่ธรรมดาครับไอ้โจเปลี่ยนเข้ามาขบวนนั้นรออยู่แล้วครับจังหวะที่ไอ้โจอยู่ครับขวางซ้ายโดดเบียดเข้าไปโดดต่อจังหวะสองหรือไม่หนึ่งโอ้โหเกี่ยวคู่ด้วยขวาครับนักบวนทำได้ดีครับดอกนี้นี่คือลูกศิษย์ของผู้ชมที่ขยันนะครับจากจังหวะจ่อโอ้โหขวาแล้วเจอหมัดหนึ่งสองพยายามจะเข้ามาตั้งดูในตาของนายโจ้ครับไปก็กินกันแต่รอจังหวะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยยืดโดนขยับเข้ามาต่อยหมัดหนึ่งสองโอ้โหโดนเลยครับนำขบวนแม่เดี๋ยวล็อกนายไว้โอ้โหมันแรงจริงๆครับวันนี้สัญญาณอันตรายมาแล้วครับได้ชมกันมากมายครับแล้วก็บรรยากาศภายในแปดแม็กคนไทยต้องบอกว่าเย็นฉ่ำครับปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำทั้งหลังเลยดูมาดูภาพช้าๆครับขวาตรงของไทโจ้ครับเจอซ้ายหน้าของนำขบวนแล้วเกี่ยวแล้วคืนนี่ครับนำขบวนนั้นรอจังหวะที่จะเตะสูงเนื้อหมายกาดคอแต่ดีกับไคโต้เบียดเข้าไปบรรยากาศใน8แม็กมวยไทยครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาชมกันแน่นขนาดทุกนัดครับมาแล้วครับมาแล้วไคโต้สูงยาวใหญ่อย่างนี้นักมวยไม่หวั่นขวายันเข้ามาไคโต้คืนขวาแล้วหมัดขวาแทงด้วยกดกลางมาไปซ้ายทีซ้ายบ้างหน้าสองดอกครับเล็กกว่าต้องอาศัยกันกว่าพี่มวยกับมวยครับนำขบวนแต่จะพลาดนะครับขวาของไคโต้นี่มันกระทิ้งทั้งไหล่เลยครับยัดซ้ายหน้าได้ดีเลยแค่แก้มัดขวาได้ขึ้นซ้ายครับดูครับจังหวะที่ไคโต้ออกแค่ขวานี่นำขบวนออกซ้ายยัดสูงเลยครับโอ้โหเจอขวาบ้างได้ออกมาได้ดีมืออย่างนี้นำขบวนกันชอบเลยครับมาดูนำขบวนแก้ออกมาได้ดีเลยทีเดียวเกือบตกเวทีเหมือนกันพื้นเตะซ้ายหน้าครับยัดเข้าไปที่บริเวณต้นแขนเล็งเป้าไปที่ต้นแขนหมองไคโจ้แล้วเอาเจอมาครับมาแล้วครับเวลาแกต่อยหมัดนี่อันตรายจริงๆครับไคโจ้ดูครับโอ้ยที่นำขบวนแล้วว่าจะแก้อย่างไรซ้ายหน้านั้นทำงานได้ดีกับนำขบวนแล้วสลับด้วยขวาบอลในหมุนเหลี่ยมไคโจ้ตีนำขบวนเร่งครับโอ้ยมาเล่นข่าวในกับนำขบวนมาเป็นสมัยก่อนนะครับว่าน้ำกีบมองยุทธไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องสื่อนะครับนักบวชน้ำกีบว่ายุทธเข้าอาชีพเลยครับล็อกในเอาล่ามาจากของคันนิดกันมวยเมื่อสักครู่นี้ซ้ายโดนไป6เข็มนะโอ้โหได้จ่ายแล้วไปได้จ่ายแล้วครับจัดกันเองตะคุณ3,000โอ้โหให้คนแก่ทำนะครับเพื่อให้เกมนั้นสนุกขึ้นมาตะก้ากันเองครับว่ายังไงโดนอะไรเข้าไปครับเจ้าโดนถึงกันหน้าสะบัดทีเดียวครับนำขบวนแต่ยังทนได้แล้วก็มีหูเนื้อเนื้อเลยครับโดนเลยโดนเลยก็ไม่หวั่นซ้ายยัดเข้ามาแทงซ้ายทีไอ้โจ้ว่ายังไงไอ้โจ้ขวาของขบวนบ้างตัวใหญ่เยอะการันต์ได้เป็นการเชิดขวาได้ก็จะคงทีโอ้แล้วซ้ายก็มีต่อยอย่างนี้นี่นำขบวนแกชอบเลยครับโอ้โหนำขบวนแก
สะใจครับโอ้โหกินมือมาชมบรรยากาศสดๆกันต่อครับมาผ่านมา2คู่ครึ่งโอ้โหข้อนี้แบบแม่ต้องบอกว่าเป็นความมันที่ไม่อยากจะบรรยายจริงๆนะสุดจะบรรยายเป็นโจสิทธิ์ยอดธงครับโอ้นี่ครับเอกภพตลาดน้ำสี่ภาคนั้นถึงกับเครียดเลยครับแม่แกต่อยทุกครั้งนี่มีลุ้นทุกครั้งนะแต่ออกมาเล่นจังหวะฝีมือนี่โอ้โหแล้วดูครับเสยอย่างคัดขึ้นมาแล้วมีแค่เจอแข้งขวาของนำกระบวนแล้วแทงซ้ายโอ้โหสนุกจริงๆครับหลวมแล้วเจอแข้งขวาเลยครับนำกระบวนนั้นแกเตะหนาบเข้าไปบริเวณท่อนแขนนะเพื่อที่จะไม่ยอมให้ไก่ต้นต่อยได้ถนัดครับโจ้หันมาพยายามจะเข้าในแต่ว่านางกบัวไม่สนลุกตักออกทางออกระหว่างแข้งไอ้โจ้มาทางลุกเตะขวาอีกซ้ายกลับไปไอ้โจ้เตะล่างแล้วต่อยหมัดขวาโอ้โหเจอหมัดของโอ้เจอหมัดของไอ้โจ้แม่สนับเลยครับนางกบัวโอ้โหเกมมันมีโอกาสพลิกได้ทุกฉันดีครับนางกบัวเตะซ้ายยัดกันไปโอ้โหนางกบัวนางกบัวเกี่ยวแล้วเกี่ยวด้วยขวาเหลือเล็กเหมือนกันเล็กกว่าก็ต้องตีกันเชียงหนีอย่างนี้กันเตะแล้วตีหัวเขาบ้าครับโจวันใหม่เจอซ้ายขบวนแต่ถ้าตรงตรงไม่เตะขวาซ้ายตรงตรงขวาของขบวนขวาของขบวนไอโจเข้ามาเนื้อหมัดไม่เจอซ้ายของไอโจมาไอโจเข้ามาปล่อยหมัดเรื่องขบวนล็อกไว้แน่นครับเข้ามาแล้วจับในจับในไว้เหนือมันนะขบวนโอ้โยกเปลี่ยนขวาอีกวางซ้ายแล้วพยายามจะต่อยขวาพาเข้าไปมีศอกเอาเอาเป็นว่าเลยโยกมาเจอแค่ขวาทีจังหวะแรกแข่งอย่างนี้เกินไปครับนักมวยเราจะไม่ตีโอ้สนุกจริงจริงครับแฟนแม่มวยไทยโยกเปลี่ยนขวาอีกแข่งวิ่งเข้าใส่แล้วไทโจวางซ้ายซ้ายไอ้ทุกไปไม่ถึงโยกมาไอ้โจ้ไม่เจอขวาไอ้โจ้แต่ขวาไม่ถึงจับไว้ไอ้ขวาวางไว้จับได้จับได้ไอ้โจ้จับโจ้ตีไม่ได้แม่ต้องบอกว่าไล่ไม่จนกระดานจริงๆครับนี่คือเสน่ห์ของมวยไทยดูครับโอ้ไอ้โจ้พยายามต่อยหมัดแต่แค่ขวาของนักบวชว่าอีกแล้วถ้าจะบอกว่านักบวชหนีก็เป็นหนีต้องออกอาวุธตลอดไอ้โจ้เลยทั้งตัววิ่งเข้าใส่แล้วจับมาแล้วสู้ขบวนยกแล้วเทนี่โอ้ไม่อยากจะลุกเลยทั้งคู่ไอ้โจ้เบียดเข้าไปจะมาหมัดขบวนยกถ้าเจ้าไม่ยอมมาเดี๋ยวมันโดนบ้างไม่โดนบ้างมันไม่โดนซะมากกว่าแล้วดูแข้งของนักบอลวางแต่ละดอกวางต้นขวาเข้าไปเตะแข้งครับแม่แต่เจ้าพยายามจะฟันศอกขวาแล้วดูวนแล้ววนให้ขวาคืนเอาละครับเดี๋ยวช็อตนี้ครับช็อตนี้ครับเอ็นดิ้งครับดูว่าโอ้โหแล้วโถมตัวเขาใส่เลยครับแบบแต่ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรครับไปพบกับคุณครูบนเวทีครับคุณผู้ชมครับเดือดทุกคู่จริงๆนะครับในค่ำคืนนี้ฮะ Ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Red Corner นักบวชสักดาวีคุณผู้ชมครับในช่องนี้ไม่ได้ขาดนะครับหลังจากโฆษณาเรากลับมาคู่รองเอกรอที่นี่8 Max มวยไทย